ต่อจากเรื่องของตัว separator หรือว่าตัวขั้นตัวแยกอะไรต่างๆของภาษา Java แล้วนะครับทีนี้เรามาลงดีเทลนะครับที่สำคัญเป็นอันดับต้นๆเลยของมันในภาษา Java ก็คือชนิดข้อมูลนะครับชนิดข้อมูลก็คือเวลาเราเขียนโปรแกรมเราต้องมีการประกาศตัวแปรใช่ไหมครับแล้วตัวแปรเนี่ยมันมักจะต้องมีการเก็บค่าเพราะตัวแปรต้องใช้ในการเก็บค่าเนาะแล้วค่าที่เก็บในตัวแปรเนี่ยมันมีลักษณะเป็นยังไงนะครับเขาเรียกว่าตัวแปรแต่ละตัวจะต้องมีชนิดของข้อมูลที่มันเก็บนะครับชนิดของข้อมูลที่มันเก็บแล้วทีนี้ใน Java มีชนิดข้อมูลอยู่กี่อย่างนะครับมีชนิดข้อมูลอยู่กี่อย่างในภาษา Java นะครับเขามีเรียกว่าชนิดข้อมูลพื้นฐานนะครับหรือว่าที่เรียกภาษาอังกฤษว่า primitive data type primitive แปลว่าพื้นฐานนะครับ data type คือชนิดข้อมูลนะครับเรามีชนิดข้อมูลพื้นฐานอยู่8ชนิดครับมีชนิดข้อมูลพื้นฐานในภาษา Java อยู่8ชนิดก็คือ1 boolean นะครับจานอ่านไล่เลยแล้วกันนะ booleanByte, char, short, int, long, float, double 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8มีทั้งหมด8ชนิดนะครับตัวนี้เรียกว่าชนิดข้อมูลพื้นฐานในภาษา Java ทีนี้เราต้องรู้อะไรบ้างกับตรงนี้แน่นอนเราต้องรู้ชื่อครับว่าชนิดข้อมูลแต่ละตัวชื่อว่าอะไรอย่างเช่น Boolean นะครับบางคนออกเสียงว่า Boolean นะครับ Boolean แต่อาจารย์ออกเสียงว่า Boolean ไม่รู้เขาออกเสียงยังไงกันแหละแต่ว่าออกเสียงได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ชนิดข้อมูลประเภทไบต์ชาช็อตอะไรประมาณนี้ทีนี้ไปดูทีละตัวครับบูลีนนะครับบูลีนเนี่ยอาจารย์จะให้ดูคอลัมน์แรกก่อนแล้วไปดูคอลัมน์สุดท้ายคอลัมน์แรกคือบูลีนนะครับบูลีนชนิดข้อมูลบูลีนเนี่ยเก็บข้อมูลได้แค่2อย่างเก็บแค่ได้2ค่าแค่นั้นครับเก็บก็คือเก็บค่าจริงก็คือ true หรือค่าเท็จก็คือ false นะครับตัว t เล็กตัว f เล็กฉะนั้นตัวแปรประเภทบูลีนจะเก็บได้แค่2ค่าไม่จริงก็เท็จไม่จริงก็เท็จทีนี้พอเรารู้ว่าเฮ้ยมันเก็บได้แค่2ค่าเวลามันใช้งานหรือทำงานในคอมพิวเตอร์เนี่ยคอมพิวเตอร์ก็ต้องมีการจองพื้นที่ในหน่วยความจำเพื่อเราจะเก็บข้อมูลเหล่านั้นถามว่าการเก็บข้อมูลเพียงแค่ค่าเดียวหรือ1ค่าหรือ2ค่าเนี่ยเราจะใช้การพื้นที่ในการเก็บข้อมูลมากแค่ไหนแล้วก็ไปดูคอลัมน์ที่2ครับคอลัมน์ที่2ก็บอกว่าบูลีนเนี่ยเก็บข้อมูลแค่1บิตถ้าเราเรียนคอมพิวเตอร์มาเราต้องรู้ครับ1บิตบิต1บิตประกอบด้วยเลขอะไรบ้าง1บิตประกอบด้วยแค่2เลขก็คือเลข0กับเลข1นะครับเลข0กับเลข1ฉะนั้นบูลีนมันเก็บแค่2ค่าเหมือนกันไง true กับ false นะครับฉะนั้นมันก็เลยเก็บใช้แค่พื้นที่ในหน่วยความจำแค่1บิตเท่านั้นเพราะ1บิตเก็บได้2ค่าไม่ true กับ false นะครับแล้วค่า default ล่ะค่ามาตรฐานของตัวชนิดข้อมูลนั้นเช่นถ้าเราประกาศตัวแปรบูลีนแล้วเราไม่ใส่ค่าอะไรเข้าไปเลยค่า default ของมันจะเป็น false นะครับดูดีๆนะบูลีนเนี่ยค่ามาตรฐานของมันจะไม่ใช่ true นะค่ามาตรฐานของมันคือ false เป็นเท็จนะครับเป็นเท็จเสมอแล้วเราก็มาใส่ค่า true ให้มันทีหลังฉะนั้น default ของบูลีนนะครับมีขนาด1บิตนะครับแล้วมีค่า default ก็คือเป็นค่า false นะครับสามารถเก็บค่า true และค่า false ได้นะครับถ้าในคำนองเดียวกันอาจารย์ชี้ให้ดูตรงนี้ครับชนิดข้อมูลแบบไบต์ชาช็อตอินลองพวกนี้ทั้ง5ตัวนี้นะครับเป็นชนิดข้อมูลที่ใช้ในการเก็บตัวเลขนะครับตัวเลขตัวอย่างเช่นไบต์เนี่ยสามารถเก็บค่าได้ตั้งแต่ลบ128ถึง127นะครับทำไมมันได้ขนาดนี้ลองไปดูชนิดไปดูขนาดของมันครับไบต์มันมีขนาด8บิตเราลองนึกดูครับ8บิตมันเก็บข้อมูลได้เลขเท่าไหร่บ้าง8บิตเนี่ยมันก็คือ2ยกกำลัง8ก็คือ256 256ก็คือ0ถึง256ถูกไหมครับแต่ว่าไบต์เนี่ยมันเป็นการเก็บข้อมูลตัวเลขจำนวนเต็มที่มีเครื่องหมายด้วยฉะนั้นมันต้องมีฝั่งลบด้วยสิมันไม่มีไม่ใช่เริ่มแค่0มันต้องมีฝั่งลบด้วยฉะนั้นข้อมูลประเภทไบต์นะครับจะเก็บข้อมูลได้8บิตก็คือลบ128ถึง127รวมกันแล้วตัวนี้ก็คือ256ค่า0อยู่ตรงกลางเป็นตัวขั้นอยู่ตรงกลางฉะนั้นถ้าเราประกาศตัวแปรเป็นไบต์มานะครับค่า default จะเป็น0แล้วเก็บค่าได้ตามที่โชว์ตรงนี้ก็คือลบ128ถึง127นะครับตัวแปรประเภทต่อมาก็คือประเภทชาชาหรือย่อมาจาก character character คือตัวอักษรตัวเดียวนะครับทีนี้ character เนี่ยมีขนาดตั้ง16บิต16บิตเนี่ยมันเก็บข้อมูลได้กี่ค่านะครับก็คือ2ยกกำลัง16 2ยกกำลัง16ก็คือ
มันสามารถเก็บข้อมูลได้ตั้งสูงสุดถึง65535ค่าหรือ65535 36ค่ารวมเลขศูนย์ด้วยนะครับ65536ค่าฉะนั้นตัวนี้จะเก็บข้อมูลเป็นตัวเลขนะครับเพราะตัวนี้เก็บเป็นตัวเลข0ถึง65535แต่ว่าเอ้าตัวนี้อาจารย์บอกว่าชนิดข้อมูลมันเป็นชาชาคือตัวอักษรแล้วทำไมบอกว่าเก็บเป็นตัวเลขตามหลักการนะครับของภาษาจาวาเนี่ยการเก็บข้อมูลตัวอักษร1ตัวลงไปในตัวแปรที่เป็นประเภทชามันจะเก็บข้อมูลมันจะแปลงตัวอักษรตัวนั้นให้กลายไปเป็นตัวเลขก่อนแล้วเก็บเป็นตัวเลขฉะนั้นตัวแปรประเภทชานะครับมันจะเก็บข้อมูลเป็นตัวเลขตั้งแต่มีค่าตั้งแต่0ถึง65535นะครับในทำนองเดียวกันตัวแปรประเภทช็อตประเภทอันนี้ชื่อว่าช็อตนะครับช็อตก็คือแปลว่าสั้นประเภทช็อตเนี่ยมันก็มี16มันก็มีขนาด16บิตเหมือนกันแต่ว่ามันมีเครื่องหมายมันเป็นเลขจำนวนเต็มที่ size แปลว่ามีเครื่องหมายเลขจำนวนเต็มที่มีเครื่องหมายฉะนั้นถ้า16บิตคือ65535ช็อตเนี่ยเป็น16บิตเหมือนกันมีเครื่องหมายก็คือจะเป็นลบ 32,000 กว่าถึง 32,000 กว่าฉะนั้นก็เอาเลข0อยู่ตรงกลางเป็นตัวขั้นระหว่าง 60,000 นะครับฉะนั้นถ้าเราต้องการจะเก็บข้อมูลที่มันไม่ใหญ่มากเราก็ประกาศตัวแปรประเภทช็อตแต่ส่วนใหญ่ไม่ฮะส่วนใหญ่แต่ละคนก็พยายามประกาศตัวแปรง่ายสุดคือถ้าเลขจำนวนเต็มก็เป็นอินครับอินเนี่ย32บิต32บิตแปลว่าเราประกาศตัวแปร1ตัวมันจองพื้นที่ในหน่วยความจํา32บิต32บิตเนี่ยเราอาจจะดูว่าน้อยครับเราอาจจะดูว่าน้อยเอาเล็กนิดเดียวเอง32บิตก็คือ8ไบต์แต่อย่าลืมครับโปรแกรม1โปรแกรมอาจจะมีการตั้งตัวแปรเป็นพันๆตัวก็ได้ถูกไหมครับเป็นพันตัวเลยก็ได้แล้วไอ้พันตัวเนี่ยถ้าเราตั้งตัวแปรมันไม่เหมาะสมมันก็จะไปจองพื้นที่โดยใช่เหตุนะครับอินนะครับเลขจำนวนเต็มประเภทอินเนี่ยมันสามารถเก็บค่าได้ตั้ง2ล้านตั้งแต่ลบ2ล้านกว่าจนกระทั่งสอบเพียง2ล้าน 2,000 ล้านลบ 2,000 ล้านจนกระทั่งถึง 2,000 ล้านอันนี้คือค่าที่ตัวแปรประเภทอินมันเก็บได้ก็คือ2ยกกำลัง32นั่นเองนะครับแล้วก็ใส่เครื่องหมายเข้าไปด้วยก็คือเป็นเครื่องหมายลบหรือเครื่องหมายบวกนะครับในทำนองเดียวกันถ้าเราต้องการจะเก็บข้อมูลที่มันใหญ่กว่า32บิตก็คืออีกประเภทหนึ่งก็คือประเภทลองลองก็คือยาวลองก็คือยาวนะครับขนาด64บิตก็คือเอา2ยกกำลัง64ได้เท่าไหร่มันได้โอ้โห 9,000 ไม่รู้อาจารย์ไม่รู้เลขอะไรเนี่ยลบ9 2 2พวกเนี้ยพวกนี้นะครับมันสามารถเก็บข้อมูลที่ใหญ่มากๆได้นะครับขึ้นอยู่กับเราเลือกว่าเราจะเลือกใช้ตัวแปรประเภทไหนแต่อย่าลืมเมื่อเราเลือกใช้ตัวแปรนะครับมันก็จองพื้นที่นะครับถ้าเราเลือกตัวแปรที่ไม่เหมาะสมก็จะจองพื้นที่ที่ใหญ่เกินไปแล้วก็ไม่ได้ถูกใช้ประโยชน์นะครับทีนี้อีก2ตัวข้างล่างนะครับเมื่อกี้ข้างบนเป็นเลขจำนวนเต็มอีก2ตัวข้างล่างเป็นเลขจำนวนทศนิยมครับทศนิยมมี2ประเภทก็คือแบบที่เป็นเรียกว่าเป็น float หรือว่า float นะครับเป็น floating point กับตัวที่เรียกว่า double นะครับ floating point มีขนาด32บิต32บิตแต่ว่ามันเก็บค่าได้เยอะกว่าอินนะครับอินเนี่ยได้2,000 ล้านแต่ว่า32บิตที่เป็นการเก็บค่าแบบ floating point มันมีมาตรฐานของมันก็ชื่อว่า IEEE754 ตัวเนี้ยมันจะมีรูปแบบวิธีการเก็บข้อมูลแล้วกันอาจารย์ก็ไม่แน่ใจว่ามันทำยังไงแต่สุดท้ายแล้วไอ้ตัวชนิดข้อมูลแบบ float เนี่ยมันเก็บข้อมูลได้ใหญ่มากนะครับใหญ่มาก32บิตนะครับถามว่า32บิตเนี่ยกับอินทาย2บิตอะไรใหญ่กว่ากันมันจองพื้นที่เท่ากันครับแต่ว่าวิธีการเก็บตัวโฟลต์จะเก็บข้อมูลได้เยอะกว่าในทางเดียวกันครับดับเบิ้ลเนี่ยมีขนาดที่ใช้ในการเก็บข้อมูลตั้ง64บิตเท่ากับลองเลยแต่ดูตัวเลขที่มันเก็บได้สิครับมันได้โอ้โหตัวเลขอาจารย์ไม่รู้มันอ่านยังไงด้วยซ้ำมันเก็บเลขได้เยอะมากอ่ะพูดง่ายๆนะครับแต่อย่าลืม64บิตก็คือ8ไบต์1ตัวแปรมันก็กินไปแล้ว8ไบต์ฉะนั้นมันก็ทำให้เมมโมรีของเราเปลืองพอสมควรถ้าเราไม่ได้ใช้งานมันนั้นถ้าเราบอกว่าเราต้องการเก็บเลขที่มันไม่เกิน120บล็อกเราก็ใช้ประเภทไบนะครับหรือถ้าเราต้องเก็บเลขที่มันประมาณสัก 30,000 กว่าอย่างเงี้ยไม่เกิน 30,000 กว่าก็ใช้ช็อตนะครับแต่ถ้าไม่เกิน 2,000 ล้านก็ใช้อินประมาณอย่างเงี้ยครับฉะนั้นตัวแปรพวกนี้เป็นสิ่งสำคัญในภาษาจาวาที่เราต้องรู้ว่าแต่ละตัวมันมีการเก็บค่าอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็มีขนาดเท่าไหร่แล้วก็มีค่า default มันคืออะไรเช่นทุกตัวเนี่ยค่า default จะเป็น0และ 0.0 นะครับตัวอย่างตัว float นะครับจะมีค่า default คือ 0.0 ด้วยเสมอเพราะว่าเป็นทศนิยมนะครับทีนี้
ถามว่าเราต้องจำไหมเราต้องจำตัวเลขไหมถ้าเป็นอาจารย์ท่านจะจำถึงแค่อินนะครับว่าอินเนี่ยประมาณลบ2,000 ล้านถึงบวก2,000 ล้านช็อตประมาณลบ32,000ถึง32,000เอาเป็นค่าประมาณนะครับส่วนคาแรคเตอร์นะครับคาแรคเตอร์ก็จะเป็น0ถึง60,000กว่าส่วนถ้าเป็นไบต์ก็จะเป็นประมาณลบ128ถึง127เราจำแค่ประมาณนี้ก็พอที่เหลือไม่ต้องจำครับเลขมันยาวไปไม่ต้องจำทำไมนะประมาณนั้นแต่อย่างน้อยเราต้องรู้ว่าชื่อข้อมูลพื้นฐานมีอะไรบ้างนะครับ